จีนหนักมากปรางปั้นจานโสดทั้งคู่จีนหนักมากปรางปั้นจานโสดทั้งคู่โดยล่าสุดปรางกนาราชที่ได้โพสต์รูปคู่ปั้นจานลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าสายลับลิปกลอส#จะมาแต่งตัวเหมือนกันไปอีกส่วนหนุ่มปั้นจานก็ลงรูปช็อตคู่น่ารักลงอินสตาแกรมเช่นกันพร้อมกับแคปชั่นว่าน้องรักมากและปรางก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อท้ายด้วยว่ารักหนูให้มากซึ่งต้องบอกว่าปรางปั้นจานถ่ายรูปด้วยกันมีความน่ารักเป็นธรรมชาติกันทั้งคู่เห็นถึงความสนิทของทั้งคู่แถมยังบังเอิญแต่งตัวใส่เสื้อขาวและกางเกงยีนเหมือนกันอีกแม้สถานะของทั้งคู่ที่เป็นแค่พี่น้องแต่ใต้โพสต์ของทั้งคู่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันเยอะมากคอมเมนต์เช่นอะไรยังไงสิโสดทั้งคู่อุ๊ยมาแน่เชียร์สวยหล่อน่ารักมากค่ะเชียร์ค่ะจีนดีกว่ามั้งน่ารักแม่หญิงจันวาดแอนพ่อขุนเรืองโสดทั้งคู่จินโอเคคือเชียร์มากให้เป็นคู่จริงขอจินได้ไหมคะเปลี่ยนจากน้องรักเป็นที่รักได้ไหมคะหน้าเหมือนกันมากรอมานานมากคู่นี้จินเลยได้อยู่นะคะเอาแล้วโดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมาปั้นจานออกมาเปิดใจยอมรับตรงๆว่าได้ปิดฉากความรักกับแฟนสาวดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นมิชิมาริสะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยปั้นจันได้เผยว่าเป็นปัญหาของคุณสองคนเราก็ทำเต็มที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของอายุตอนแรกบอกอายุไม่มีปัญหาก็พยายามจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันมีปัญหาอะงึง